าดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็มีคนแต่มีคนออกกำลังกายไดเอทนะครับจะมีคนมากมายที่ชอบออกกำลังกายในนี้นะครับก็โอเคนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ใช่พระอาทิตย์ตกดินนะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อตอนเช้าเวลา6โมงเช้านะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องหน้าต่างสุนัข55ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวสนเบนนะครับก็เมื่อ6ปีก่อนผมก็รีวิวแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตได้เลยว่าเมื่อ6ปีก่อนที่สวนเบนนี้นะครับจะไม่มีรั้วกั้นนะครับก็ใช่ครับถ้าทุกคนจำไม่ผิดจะไม่มีรั้วกั้นมันจะเป็นพื้นที่แคบๆด้วยนะครับนั่นแหละซึ่งผ่านมา6ปีก็ถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมก็มีอะไรดีขึ้นนะครับ แล้วก็เมื่อก่อนจะมีให้ปั่นจักรยานปั่นเรือนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีปั่นจักรยานบริการปั่นจักรยานแล้วนะครับก็ซึ่งเราสามารถเอาอะไรนะเอาจักรยานที่บ้านมาปั่นที่สวนเบนได้นะครับแต่ว่าเขาปิดแต่ที่สวนเบน ที่นี่นะครับเขาปิดให้บริการปั่นจักรยานแล้วนะครับเขาให้ปั่นเรือแทนนั่นแหละซึ่งปั่นเรือยังอยู่นะครับสำหรับคนที่จะมาปั่นเรือแล้วก็ซึ่งแถวนี้เนี่ยเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยบรรยากาศมันจะดีมากกว่าบรรยากาศปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่าปัจจุบันกับอดีตอันไหนดีกว่าผมว่าพอๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าซึ่งปัจจุบันเขามีรั้วกั้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนตกน้ำนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ